ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในพระอุโบสถนะครับของวัดเขาสุกิมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระอุโบสถแบบจตุรมุขนะครับจตุรมุขก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนั่นแหละง่ายๆเลยเหมือนเครื่องหมายกาชาดเครื่องหมายบวกจตุก็4มุขะก็แปลว่าหน้านะครับก็มีหน้า4ด้านเลยในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะพระอุโบสถส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันหน้าที่ตะวันออกเป็นหลักนะฮะก็ถือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็หันพระพักทางทิศตะวันออกแล้วก็ต่อมาในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับกับรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีความนิยมใหม่ก็คือพระโบสถ์เนี่ยจะหันออกเข้าสู่เส้นทางคมนาคมนะครับวัดหลายวัดนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำลำคลองก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องหันทิศตะวันออกจะต้องหันลงแม่น้ำเอาทางน้ำเอาทางสัญจรเป็นหลักนะฮะที่นี่ก็เหมือนกันเอาเส้นทางที่จะต้องหันเข้าไปสู่ทิศที่ผู้คนเดินนาทางมาถึงนะครับเป็นหลักก็เลยคือหันหน้าเข้าสู่ทิศเหนือทีนี้พระพุทธรูปประธานนี่เป็นสำริดใช่ไหมสำริดทองเหลืองครับสำริดทองเหลืองหล่อแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรถวายนามว่าอะไรถวายนามว่าพระพุทธบารมีปกปัตตภีธรรมนะครับมีความหมายว่าพระบารมีของพระพุทธเจ้าปกปักรักษาแผ่นดินที่มีธรรมพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยวิริโยผู้ก่อตั้งวัดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องกราบเรียนว่าท่านเนี่ยพึงพอใจในรูปแบบศิลปะแบบคันธารราชของอินเดียศิลปะคันธารราชเนี่ยเป็นศิลปะยุคแรกที่มีการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นรูปมนุษย์พุทธรูปในยุคแรกก็จะมีหน้าตาเป็นฝรั่งแบบยุโรปนะครับเราจะเห็นในรูปแบบนี้พระพุทธรูปเนี่ยหน้าเป็นฝรั่งนะครับเส้นพระเกศาเนี่ยไม่ได้เป็นขมวดเหมือนกับพระพุทธรูปแบบไทยเส้นพระเกศาเนี่ยจะรวบขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มีมวยพระเกศาก็คือพระเกตุมาลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธประวัตินี่ไม่เคยโกนผมนะตอนสละเพศออกเข้าสู่การบรรพชิตเนี่ยนะครับสละจากคารวาสเนี่ยท่านก็ขี่ม้ากันทกะไปแล้วก็สยายมวยผมเพราะท่านอยู่ในวรรณะกษัตริย์เอาพระขันตัดปั๊บแล้วก็อธิษฐานโยนขึ้นไปพระอินทร์ก็เหาะมารับเพราะฉะนั้นเส้นพระเกศาตอนนั้นไม่ได้โกนตัดให้สั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคแรกศิลปะคันธาระก็จะผมเป็นแบบฝรั่งหยักโศกหมดเลยการสร้างจีวรก็ให้มีการทำเป็นพลิ้วเป็นริ้วเหมือนกับเสื้อของยุโรปแล้วก็ในลักษณะพระหัตถ์นี้ก็คืออยู่ในท่าของทยานมุตราหรือสมาธิมุตรานะครับก็อยู่ในปางสมาธินะครับซึ่งก็ตรงกับสายวิปัสสนาของพระอาจารย์สมชายนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรซึ่งก็ปั้นล้อกันนะมีความเป็นมนุษย์มากเลยนะครับลักษณะใบหน้าพระเศียรนะครับแล้วก็มีอนาโตมีก็คือกายวิภาคนะครับมีแขนนะครับที่ไม่ได้กลมกลึงไปเหมือนกับตายลายหรือพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยอยุธยาแต่ว่ามีแขนมีกล้ามเนื้อต่างๆรอยยับของจีวรก็เหมือนกับการครองจีวรของพระสงฆ์จริงๆนะครับอันนี้ก็งามมากขออนุญาตเสริมองค์นี้องค์ล่างเลยกำลังจะถามเลยว่าองค์ที่เรามีพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรอยู่ซ้ายขวาของฐานและองค์ล่างสุดนี่ใครอันนี้เป็นดำริปารภของหลวงปู่สมชายทิตวิริโยท่านว่าชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่จะจดจำแค่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแล้วก็ตามวัดทั่วไทยเราก็จะมีอยู่แค่สององค์ใช่ส่วนองค์ที่สามนี่คือพระอานนท์พุทธอุปถากต้องยกมือไหว้เลยนะพระอานนท์นี่ก็เป็นคนสำคัญนะพระอานนท์นี่จริงๆแล้วมีบทบาทในพุทธศาสนามากนะในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นยังไม่เคยมีการจดบัญชีรวมเอาไว้เลยนะครับพระไตรปิฎกนี่ก็คือสามตะกร้านั่นแหละนะครับก็ต้องบอกว่าบุคคลที่มีบทบาทสูงสุดในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็คือพระอานนท์นี่แหละพระอานนท์เนี่ยนะครับตอนที่จะมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทูลขอพระพุทธเจ้าเอาไว้อยู่หลายประการหลายข้อข้อที่สำคัญที่สุดก็คือทุกครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศนาธรรมที่ใดก็ตามเนี่ยเมื่อกลับมาที่กุฏิแล้วเนี่ยนะครับที่กรุงราชคฤห์ทั้งหลายเนี่ยที่ไหนก็ตามจะต้องแสดงพระธรรมเทศนาบทนั้นให้กับพระอานนท์ได้จดจำอีกเพราะถือว่าเป็นเหมือนกับราชเลขาถ้าหากนะครับมีคนมาถามถึงพระธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมเทศนาบทนั้นบทนั้นครั้งนั้นครั้งนี้เนี่ยแล้วพระอานนท์ตอบไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่งามและพระอานนท์เองก็จด
จำทุกอย่างได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกชุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากปากคำของพระอนุนเนี่ยเป็นหลักสำคัญใช่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าจริงว่าทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเล่านิทานพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนนิทานชาดกทั้งหลายที่เราได้ศึกษากันในปัจจุบันก็เกิดจากการจดจำของพระอนุนทั้งนั้น